สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูน้ำพริกปลาดุกย่างบอกเลยว่าอร่อยแซ่บหลายๆก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาแกะเนื้อปลาดุกกันเลยครับจะใช้เป็นปลาดุกย่าง2ตัวนะครับให้เราแกะเอาเฉพาะเนื้อนะครับส่วนก้างหนังและหัวเราไม่ใช้นะครับแกะเนื้อปลาดุกเสร็จแล้วนะครับพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการคั่วพริกหอมกระเทียมกันเลยครับพริกแห้ง30เม็ดหรือความเผ็ดตามชอบเลยนะครับเกลือป่น1ช้อนชาให้เราใช้ไฟอ่อนในการคั่วนะครับคั่วพริกของเราให้สุกเลยครับพริกสุกแล้วนะครับนำขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วคั่วหอมกระเทียมต่อเลยครับหอมแดง15หัวกระเทียมจีนกีบ15กีบให้เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเวลาคั่วจะได้สุกง่ายๆนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับคั่วหอมกระเทียมของเราให้สุกหอมเลยครับหอมกระเทียมของเราก็คั่วจนสุกหอมแล้วนะครับนำไปพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำพริกปลาดุกย่างกันเลยครับนำพริกคั่วของเรามาตำให้ละเอียดเป็นพริกป่นเลยนะครับตำพริกคั่วของเราเสร็จแล้วนะครับตักพริกคั่วของเราขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วตำหอมกระเทียมคั่วต่อเลยครับตำหอมกระเทียมคั่วของเราให้ละเอียดเลยครับตำหอมกระเทียมเข้ากันดีแล้วนะครับใส่พริกคั่วที่เราตำไว้ลงไปเลยครับแล้วตำด้วยเนื้อปลาดุกที่เราแกะไว้นะครับให้เราตำให้เข้ากันเลยครับตำทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับนำน้ำพริกปลาดุกย่างเราไปผัดกันต่อเลยครับน้ำมันร้อนแล้วนะครับใส่กระเทียมไทยโขกหยาบ2ช้อนโต๊ะลงไปผัดให้สุกเหลืองเลยนะครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการผัดนะครับกระเทียมสุกเหลืองแล้วนะครับใส่กะปิลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วให้เราผัดให้เข้ากันเลยครับผัดให้กะปิของเราสุกหอมเลยครับกะปิสุกหอมแล้วให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป2ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับ5ช้อนโต๊ะผัดให้น้ำซอสของเราเข้ากันเลยนะครับผัดให้น้ำตาลมะพร้าวละลายและมีความเข้มข้นขึ้นมาสักนิดนึงนะครับตอนนี้น้ำซอสของเราก็เดือดและมีความเข้มข้นแล้วนะครับให้เราใส่น้ำพริกปลาดุกย่างเราลงไปผัดให้เข้ากันเลยครับผัดจนแห้งและจับตัวกันเป็นก้อนเลยนะครับเพื่อนตอนนี้น้ำพริกของเราก็ผัดเข้ากันดีแล้วนะครับผัดจนแห้งและจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สและลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกปลาดุกย่างสูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับรสชาติจะมีความเปรี้ยวนำเค็มหวานตามมาปลาแล่มปลาแล่มนะครับเผ็ดกำลังดีเลยครับเพื่อนๆยิ่งได้กินคู่กับผักสดข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยอร่อยแซ่บหลายๆเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวหรือจะนำสูตรโคสนามไปทำขายต่อยอดสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้